นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธ,ธมหาธรรมะสมาทานสูตรมัจิมนิกายเล่มที่สิบสองข้อที่ห้าร้อยยี่สิบว่าด้วยธรรมสมาทานสี่อย่างมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนพะระวิหารเชตวันอารามของท่านนาทา บินทิกาเศรษฐีในเขตพรนตะนครสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทง้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทง้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร ไม่น่าพอใจจะพึงเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจจะพึงเจริญยิ่งก็เมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้แต่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจกลับเจริญยิง่งธรรมะ ที่น่าปรารถนาที่น่าพอใจกลับเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจเหตุในข้อนั้นว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งของการพระผู้มีพระภาคโปรด อธิบายเนื้อความแห่งภาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วก็จะทรงจำไว้เอาล่ะภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวก็เมื่อบุตรชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของพระริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระริยเจ้าไม่ได้พบสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตว์บุรุษไม่รู้จักธรรมะที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ควรคบไม่รู้จักธรรมะ ที่ไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ควรคบที่ไม่ควรคบก็ไปเสพธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมะที่ควรเสพคบธรรมะที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมะที่ควรคบเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร้ไม่น่าพอใจก็กลับเจริญยิ่งธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร้น่าพอใจก็เสื่อมไปข้อนี้เป็นพราะปุถุชนรู้อย่างไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยเจา้าทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยเจา้า ได้รับคำแนะนำที่ดีแล้วในธรรมของพระริยเจ้าได้พบสัตว์บุตทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุตรได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสั์บุุรรู้จักธรรมะที่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมที่ควรครบและไม่ควรครบเมื่อรู้ธรรมะที่ควรเสพ ไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรครบไม่ควรครบก็ไม่เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพเสพธรรมะที่ควรเสพไม่ครบธรรมะที่ไม่ควรครบครบธรรมะที่ควรครบเมื่อเป็นดังนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนา น่าใกล้น่าพอใจก็เจริญยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะริยะสาวงนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะสี่ประการนี้มีอยู่คือหนึ่งการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. สอง การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุก์ขเป็นวิบากต่อไปสการสมาทานธรรมะที่มีทุกขในป,ปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปและสการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มี พี่้งตลายก็ในบรรดาธรรมะสมาทานเหล่านั้นบุคคลไม่รู้จักธรรมะสมาทานที่มีทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากต่อไปไปแล้วในอวิชชาก็ย่อมไม่รู้ชัดตามเป็นจริงว่าธรรมะสมาทานนี้มีทุกในปัจจุบันและมีทุกขเป็นวิบากต่อไปเมื่อไม่รู้จัก ธรรมะสมาทานนี้ก็ไปแล้วในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพธรรมะสมาทานนี้ไม่เว้นธรรมะสมาทานนี้เมื่อเสพอยู่ซึ่งธรรมะสมาทานที่มีทุกขในปัจจุบันมีทุกขเป็นวิบากต่อไปก็ทำให้ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจ กับเจริญยิ่งธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าชอบใจก็เสื่อมไปข้อนั้นเป็นเพราะบุคคลน,นั้นไม่รู้อยู่อย่างถูกต้องในบรรดาธรรมสมาทานเหล่านั้นบุคคลไม่รู้จักธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไป ก็ไปแล้วในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าธรรมะสมาทานนี้มีสุขในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปเมื่อไม่รู้จักธรรมะสมาทานแบบนี้ก็ไปแล้วในอวิชชาไม่รู้ชัดตามเป็นจริงจึงเสพธรรมะสมาทานนี้ไม่เว้นเสียเมื่อเสพอยู่ ไม่เว้นธรรมานอยู่ก็ทำให้ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกลรไม่น่าพอใจเจริญยิง่งธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกลรน่าพอใจกลับเสื่อมไปข้อนั้นเป็นเพราะบุคคลน,นั้นไม่รู้อยู่อย่างถูกต้องพิสุตตหลายเนบรรดาธรรมะสมาทานเหล่านั้น บุคคลที่ไม่รู้จักธรรมสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นมิบากต่อไปไปแล้วในอวิชาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าธรรมสมาทานนี้แลมีทุกข์ในปัจจุบันก็จริงแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปเมื่อไม่รู้ชัดธรรมสมาทานนี้แล้ว จึงไม่เสพธรรมะสมาทานนั้นละเว้นธรรมสมาทานน,รรมมาานั้นเสียเมื่อทำอยู่อย่างนี้ธรรมะที่ไม่น่าพอใจไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจกลับยิ่งเจริญธรรมะที่น่าพอใจน่าใกล้น่าชอบใจก็เสื่อมไปเพราะบุคคลนั้นไม่รู้อย่างถูกต้องกนรรมดาธรรมะสมาทานเหล่านั้น บุคคลผู้ไม่รู้จักธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปเมื่อไม่รู้จักก็ไปแล้วในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันมีทุกข์เป็นวิบากเมื่อไม่รู้จักธรรมะสมาทานี้ไปแล้วในอวิชชาจึงไม่เสพธรรมะสมาทานั้น ละเว้นธรรมะสมาทานนี้เสียเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจกลับยิ่งเจริญธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้หน่าชอบใจก็เสื่อมไปเพราะบุคคลนั้นไม่รู้อย่างถูกต้องพิรรมสมุตตุลัยเนบรรดาธรรมะสมาทานเหล่านั้น บุคคลผู้รู้จักธรรมสมาานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกขเป็นผลต่อไปไปแล้วในวิชาคือมีความรู้อย่างถูกต้องย่อมรู้าัิตามที่เป็นจริงว่าธรรมานี้แหละมีทุกขในปัจจุบันและมีทุกขในวิบากต่อไปด้วยเมื่อรู้จักธรรมานี้ก็เกิดวิชา รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพธรรมสมาตานั้นละเว้นธรรมะสมาตานั้นเมื่อตำแหน่งนี้ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจย่อมเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าชอบใจย่อมเจริญยิ่งข้อนั้นเป็นเพราะว่าบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้อง ก็ในบรรดาธรรมะสมาทานเหล่านั้นบุคคลรู้จักธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันก็จริงแต่มีทุกข์ในวิบากต่อไปเมื่อรู้จักธรรมสมาทานนี้ก็ไปแล้วในวิชาก็ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงเมื่อรู้จักธรรมสมาทานนั้นไปแล้วในวิชาจึงไม่เสพธรรมสมาทานนั้น คือละเว้นธรรมะสมาทานนั้นเสียเมื่อเป็นหัังนี้ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาก็เจริญยิ่งข้อนั้นเป็นเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็ในบรรดาธรรมะสมาทานเหล่านั้นบุคคลรู้จักธรรมะสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันก็จริง แต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปจึงไปแล้วในวิชารู้ชัดตามเป็นจริงว่าธรรมานี้ทุกในปัจจุบันก็จริงแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปเมื่อไปแล้วในวิชารู้ชัดอย่างนั้นจึงเสพธรรมะสมาทานนั้นไม่ละเวน้นธรรมะสมาทานนั้นเลยเมื่อดำนังนั้นธรรมะ ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าชอบใจก็เจริญยิ่งข้อนั้นเป็นเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็ในบรรดาธรรมะสมาทานเหล่านั้นบุคคลรู้จักธรรมะสมาทานที่มีสุขในปัจจุบัน และมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปจึงไปแล้วในวิจานี้ความรู้ชัดตามเป็นจริงว่าธรรมานี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปเมื่อรู้ดังนี้ไปแล้วในวิชาจึงเสพธรรมสมาทานนั้นไม่ละเวน้นธรรมสมาทานนั้นเมื่อเสพอยู่ ไม่ละเว้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาก็เจริญยิ่งขอ้อน,น,นั้นเป็นพระบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องพิสุตงหลายก็ธรรม,รมสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นบิบบากต่อไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนฆ่าสัตว์พร้อมด้วยทุกบ้างพร้อมด้วยโทมนัสบางย่อมเสวยทุกขโทมนัสเพราะการฆ่าสัตว์นั้นเป็นปัจจัย 2. เป็นคนถือเอาทรัพย์หันโจของไม่ได้ให้สเป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นคนมักพูดเท็จหเป็นคนมีวาจาพูดยุยงให้แต่กัน เป็นคนมีวาจาหยาบ 7. เป็นคนพูดเพ้อเจ้อ 8. เป็นคนมีความเพ่งเลง็งคือมีอภิชามาก 9. เป็นคนมีจิตพยาบาทมีความคิดปองร้ายและสิบเป็นคนมีความเห็นผิดกล่าวเหล่านั้นพร้อมด้วยทุกบ้างพร้อมด้วยโทมนัสบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัต พราะอากุศลกรรมเห็นป่านนั้นเบื่องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงอบายทุคติมินิบาตและนรกธรรมสมาทานนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปภิกษุทั้งหลายก็ธรรมสมาทาน ที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนฆ่าสัตว์ประกอบพร้อมด้วยสุขบ้างพร้อมด้วยโสมนัสบ้างย่อมสวยสุขโสมนัสเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยหรือสองเป็นคนถือเอาทรัพย์อันเจ้าข,ของไม่ได้ให้ส เป็นคนประพฤติผิดในกาม 4. เป็นคนพูดเท็จ 5. เป็นคนมีวาจาส่อเสียดคือพูดยุยงให้แตกกัน 6. เป็นคนมีวาจาหยาบ 7. เป็นคนพูดเพ้อเจ้อ 8. 8. เป็นคนมีความเพ่งเล็งคือมีอภิชามาก 9. เป็นคนมีจิตพยาบาท มีความคิดปองร้ายและสิบเป็นคนมีความเห็นผิดแต่ละอย่างประกอบพร้อมด้วยสุขบางพร้อมด้วยโสมนัสบ้างย่อมสวยสุขโสมนัสเพราะการทำชั่วเห็นป่านนั้นเป็นปัจจัยก็เบืองหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาทและนรกธรรม สมาทานนี้แหละเรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปพิสุททั้งหลายก็ธรรมะสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเว้นจากการฆ่าสัตว์แต่ยังประกอบพร้อมด้วยทุกข์บาง ประกอบพร้อมด้วยโทมานัสบางย่อมเสวยทุกโทมนัสเพราะการเว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นปัจจัยหรือสองเป็นคนเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าข,ของไม่ได้ให้เป็นคนเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นคนเว้นจากการพูดเท็จเป็นคนเว้นจากการพูดยุยงให้แต่กันเป็นคนเว้นจากการพูดคำหยาบ เป็นคนเว้นจากการพูดเปอร์เจอร์เป็นคนไม่มากไปด้วยความเพ่งเล็งเป็นคนไม่มีจิตปย,ยาบาทและเป็นคนมีความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิแต่ประกอบพร้อมด้วยทุกบ้างประกอบพร้อมด้วยโทมนันบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัสเพราะการทำกุศลธรรมเห็นบ่านั้นเป็นบจจัยแต่เบื้องหน้าแต่การตาย เพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ธรรมะสมาทานนี้แหละเราเรียกว่ามีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นมิบากต่อไปภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ เว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปและพร้อมด้วยสุขบ้างพร้อมด้วยโสมนัสบ้างย่อมเสวยสุขโสมนัสเพราะการเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยข้อที่สองเป็นคนเว้นจากการตือเอาทรัพย์หันเจ้าข,ของไม่ได้ให้เป็นคนเว้นจากการประพฤติปิดในกามเป็นคนเว้นจากการแกล้งกล่าวเท็ เป็นคนเว้นจากการพูดยุยงให้แต่กันเป็นคนเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นคนเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นคนไม่มากไปด้วยความเพ่งเล็งไม่มีจิตพยาบาทและเป็นคนมีความเห็นชอบต่างพร้อมด้วยสุขบ้างย่อมสวยสุขโสมนัตเพราะการทำดีเห็นป่านั้นเป็นปัจจัยเบื้องหน้าแต่การตาย พระร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ปีสุตตลอยธรรมสมาธานี้แหละเรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปปิสุตนลายเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมอันเจือด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ มาอยู่ในที่นั้นประชุมชนในที่นั้นบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้เจือด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้าขมนั้นจะไม่อร่อยแก่ท่านผู้ดื่มทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสและครั้นท่านดื่มเข้าแล้วก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายดนังนี้บุรุษนั้น ไม่พิจารณาน้ำเต้าขมนั้นแล้วดื่มไม่ได้หวางเลยก็ไม่อร่อยเพราะสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างรันดื่มแล้วก็พึงถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายแม้ฉันใดกล่าวกล่าวว่าธรรมะสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปว่ามีอุปมา เหมือนน้ำเต้าขมอันเจือด้วยยาพิษฉะนั้นพีิกสุต้งหลายาเปรียมเหมือนภาชนะน้ำหวานอันน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีด้วยกลิ่นและรสแต่เจือด้วยยาพิษบรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นประชุมชนก็บอกกับเขาว่า ท่านผู้เจริญภาชนะน้ำหวานอันน่าดื่มถึงพรมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดภาชนะน้ำหวานนั้นจะชอบใจแก่ท่านผู้ดื่มทั้งด้วยสีกลิ่นและรสแต่ครั้นท่านดื่มเข้าแล้วจะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายบุรนุนันไม่พิจรารณา ภาชนะน้ำหวานนั้นแล้วดื่มไม่ได้วางก็ชอบใจทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสแต่ครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เฉียนตายแม้ฉันใดเรากล่าวธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปว่ามีอุปมา เหมือนน้ำหวานอันน่าดื่มแต่เจือด้วยยาพิษฉะนั้นพิษสูตรตงหลายเปรียบเหมือนอยาดองน้ำมูดเนา่าอันเราคนด้วยยาต่างๆบุรุษที่เป็นโรคผอมเหลืองมาสู่ในที่นั้นประชุมชนก็บอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญยานองน้ำมูดเนา่าอันเจือด้วยยาต่างๆนี้ถ้าท่านหวังจะดื่ม ก็ดื่มเติดยาดองนั้นจะไม่ชอบใจแก่ท่านผู้ดื่มทั้งสีทั้งกลิ่นและทั้งรสก็แต่เมื่อท่านดื่มเข้าไปแล้วจะมีสุขหนังนี้บุรุษนน้นพิจารณาแล้วดื่มมิได้วางก็ไม่ชอบใจทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสแต่ครั้นดื่มแล้วก็มีสุขแม้ฉันใด เรากล่าวธรรมสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปว่ามีอุปมาเหมือนอยาดองน้าม,มูดเนา่าอันระคนด้วยยาต่างๆฉะนั้นปิษุตตงหลายเปรียบเหมือนเศสั์ท,ทั้งห้าคือนมส้มน้ำพึ่งเนยใสและน้ำอ้อยเขาระคนเข้าด้วยกัน บรุษผู้เป็นโรคลงโลหิตมาสู่ในที่นั้นแล้วประชุมชนก็กล่าวกับเขาว่าท่านผู้เจริญนมสม้มน้ำผึ่งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาระคนรวมเข้ากันท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเติดอย่านั้นจะชอบใจแก่ท่านผู้ดื่มทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสและท่านครั้นดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขดังนี้ บุรุษนั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มไม่ได้วางก็ชอบใจทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสครั้นดื่มเข้าแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปว่ามีอุปมาเหมือนเศสัตว์ทั้งห้าฉะนั้น พิสุทั้งหลายในสมัยยุรดูศาสตร์คือท้ายแห่งฤดูฝนในอากาศอันโปรง่งปราศจากเมฆดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดอันมีอยู่ในอากาศทั้งสิน้นย่อมส่องสว่างแพทย์แสงไผ่โรดแม้ฉันใดธรรมะสมาทานนี้ที่มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากต่อไปกำจัดแล้วซึ่งวาทะของสมณพราหมณ์เป็นนันมากเหล่าอื่นย่อมสว่างรุ่งเรืองไพโรธเะนั้นเหมือนกันก็เม่อพระผู้มีพระภาคราชพุทธภาสิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีใจชื่นชมยินดีภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละมหาธรรมสมาทานสูตร 方他们干不萨。